ครับครับอ่ะไปต่อที่คุณณัฏหงชูเวศนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดกรก้องศักยยอดมณีผู้ว่ากะกะทดกรนรงฤทธิว์วงศุวรรณท่านเองเนี่ยเป็นนายกสมาค,คมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยรวมมือกันครับก็มาถแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันเจสกีเวิลด์ค p ับนะครับเวิลด์กังรีครั้งที่1น,นะครับวอเตอร์เจสเวิลด์คั แล้วก็ไทยแลนด์กังปรี2023รายการนี้นะครับจะไปวิ่งให้น้ํากระเพื่อมเนี่ย13-17ธันวาคมที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาคุณใช้คาว่ากระเพื่อมไม่ได้ครับมันเร็วมากมันน้ํากระจายนะ,นะครับดีไม่กระฉูดครับครับผมบซึ่งในปีนี้เนี่ยไทยตั้งเป้าให้รายการนี้เป็นคอนเทนต์กีฬาเจ็ทสกีพรีเมียมให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกสร้างประโยชน์หลักๆให้กับประเทศไทย4ด้านด้านที่1ก็คือพาผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาจากทั่วโลก3,000คนคนเติบ<ป>โตเทียบชั้นมหกรรมกีฬาสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับทุกวันนี้ไปจอมเทียนเมืองพัทยาก็แทบจะไม่เห็นผมสีดำละใช่ครับแต่ว่ามันต้องแน่นกว่านี้อีกครับผมนะครับ 2. ประชาสัมพันธ์เมืองไทยเป็นการถ่ายทอดสดความสวยงามและวัฒนธรรมไทยผ่านดาวเทียมไปที่121ประเทศทั่วโลกและมีผู้ชมไอบอลเนี่ยกว่า100ล้านคน อันนี้ค่อนข้างยากทีเดียวนะแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยในรายการวัวลางปีอันนี้จะมีถ่ายทอดอยู่แล้วครับนะครับสก็คือนํากีฬาไทยขึ้นเป็นแบรนด์กีฬาความเร็วโลกคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยในระดับเจสกีนะครับที่รเราไปแข่งหลักๆที่เลคคาวาซูเนี่ย เราก็ไปเหยียบแผ่นดินเขาแล้วก็คว้าอันดับหนึ่งกลับมาทุกๆครั้งที่มีจัดการแข่งขันเรียกได้ว่าไปล้วงลูกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ด้านที่4ยกระดับสร้างชื่อเสียงชาติไทยในฐานะผู้บริหารกีฬาในระดับโลกนะครับเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณของดรก้องศักยนอนณีซะหน่อยครับครับ ซึ่งก็การแข่งขันนะครับก็จะมะีผู้ที่เป็นทั้งมืออาชีพและก็มือสากเล่นนะครับในระดับโลกทั้งหมดเลยนะ่าจะมารวมตัวกันที่พัทยานะครับวันที่1 3บสถึง17นี้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าก็จะเป็นรายการที่มีความยิ่งใหญ่นะครับและก็สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ในเรื่องของในแง่มุมของการพัฒนากีฬาเท่านั้นนะครับแต่ว่าในแง่มุมของสปอร์ตทัวริซึมในแง่มุมของอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอเจตสกีนะครับก็ จะทําให้เราสามารถจะสร้างมูลค่านะแล้วก็สามารถที่จะนําเอาเอกลักษณ์ของชาตินะครับมาสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาลครับทั้งนี้นะครับทัวร์นาเมนต์เวอร์กรังปรีกกำลังมีอิทธิพลทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ครอบคลุมไปกว่า55ชาติในการแข่งขันชวิตต่างๆประเทศไทยถือเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์ครับเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกหรือว่าเวอร์ซีรี ที่จัดบนทวีปหลักของโลกสามทวีปนะครับก็มียุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียโดยเอเชียเนี่ยก็คือที่ประเทศไทยโดยขณะนี้เนี่ยเวกลกรังปีได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ควบคุมนโยบายการแข่งขันกีฬาเจสกีทั่วโลกในปัจจุบันนี้ครับนะครับ,ค,รบคือถ้ามองว่าในมุมของประเทศไทยเองนะครับ,รบถ้าถัดจากหาดจอมเทียนนี่ก็เข้าระยองได้อ่าก็พอได้นะไปจนถึงตราดลากลงไปถึงใต้ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่ได้หมดนะทะเลบ้านเราเนี่ยใช่ครับนะครับน่าสนใจทีเดียว